เรื่องราวของอนาคตเนาะมันคือเกิดขึ้นจากการกระทำในปัจจุบันอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองเป็นผลที่เกิดจากอดีตในปัจจุบันคือณปัจจุบันน่ะหลายๆคนที่อาจจะสนิทหรือว่ารู้จักหนูก็จะมองว่าแบบหนูเป็นคนที่เหมือนแบบสเปเชียลในอะไรบางอย่างแบบเนิร์ดกับอะไรสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคลั่งไคล้หลงไหลกันโดยเฉพาะในเรื่องที่อาจจะมองว่าเด็กผู้หญิงในวัยเดียวกันไม่ได้สนใจอย่างเช่นศาสนาธรรมชาติชีววิทยาดาราศาสตร์อะไรแบบเนี้ยคือหนูไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรอกแต่หนูเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องพวกนี้มากและหนูก็ไม่ใช่นักสังคมวิทยาแต่หนูอ่ะก็คือชอบศึกษาเรื่องศาสนาแต่เป็นในเชิงของวิทยาศาสตร์แล้วก็มนุษย์เป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่อาจจะมองว่าหนูโลกแคบก็ได้แต่ว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แล้วคือมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีที่มาที่ไปแน่นอนมีที่มาที่ไปด้วยใช่แต่ว่าหนูพยายามหาคำตอบมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าทำไมหนูถึงเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปตอนที่เด็กมากคือพ่อหนูเสียตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนประมาณ2ขวบด้วยโรคประจำตัวของเขาหนูเติบโตมากับแม่แค่2คนแล้วก็อยู่ในครอบครัวเล็กๆที่อยู่ในชุมชนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแถวปากเกร็ดปากเกร็ดด้วยบ้านของพวกเราไม่ใช่บ้านของเราเป็นหลักๆเพราะว่าเราเพิ่งย้ายไปโอ้ my god บ้านเราอยู่ข้างๆเนี่ยอ๋อเหรอบ้านเราอยู่ข้างๆเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอไปทัวร์บ้านนิดนึง ใช่แล้วก็หนูเป็นคนที่โลกแคบมากตั้งแต่เด็กแบบว่าแม่ก็จะทำงานเขาก็จะทิ้งหนูไว้กับทีวีซึ่งทีวีของหนูเป็นทีวีเคเบิลแล้วมันจะมีช่องที่มากกว่าคนอื่นมีช่องแบบ Discovery Channel History Channel อะไรอย่างนี้เนาะหนูเลยเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วตามสไตล์เด็กแต่ว่าด้วยความที่แม่หนูเขาไม่ค่อยมีเวลาให้สักเท่าไหร่มันก็ทำให้ช่วงเวลาเรนที่การ์ตูนฉายอ่ะมันก็หมดไปแล้วหมดจากเวลาที่เราว่างหนูก็เลยไปเปิดดูช่องสารคดีชีวิตสัตว์โลกชีวิตสัตว์โลกก่อนไปดูต้องทันยุคนี้ป่ะใครนะสตีฟโรเจอร์ป่ะเนจิโอไม่ใช่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 สตีฟโรเจอร์ไอ้ใช่ใช่ใครวะที่โดนใช่หนูรู้แต่หนูก็จำชื่อแต่จำชื่อเขาไม่ได้ที่เขาโดนสตีฟเออร์วินปากระเบนป่ะที่โดนปากระเบนใช่คือทันใช่แล้วก็แสดงว่าทันเหตุการณ์นั้นด้วยทันค่ะใช่แล้วคือตอนนั้นเด็กมากประมาณน่าจะ7ขวบถึง10ขวบประมาณนั้นน่ะคืออยู่กับทีวีการ์ตูนบ้างสารคดีบ้างการ์ตูนบ้างสารคดีบ้างแล้วทีเนี้ยพอนึกภาพยุคนั้นออกนะว่ายุคนั้นคือยุคที่แบบมันเป็นยุคที่ปลายที่ของการแบบสำรวจอวกาศหน่อยยุคนั้นแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนแบบช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ก่อนเกิดเหตุอะไรป่ะอะไรนะก็สวยอวกาศสักอย่างนึงที่ระเบิดไปในช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นทำให้แบบเคิร์ฟช่วงที่เราโตมาเราไม่ได้ยินข่าวนี้เลยเพราะว่า NASA ไม่ปล่อยจรวดแล้วแต่ว่ายุคก่อนหน้านั้นอะยุควัยเด็กมากๆของเราอะมันจะมีรายการพวกนี้อยู่เยอะไปสำรวจอวกาศโลกดาราศาสตร์สัตว์โลกวิทยาศาสตร์การทดลองต่างๆอีรายการแบบไปก่อสร้างอะไรอย่างมันจะมีแพ็กเกจของมันอยู่อะยุคนั้นแล้วทีเนี้ยมันมีความจริงมันมีหลายเหตุการณ์แต่แบบหยิบยกที่จำได้แล้วกันคือตอนนั้นก็หนูดูสารคดีเรื่องเกี่ยวกับมดแล้วคือเขาก็จะฉายให้เห็นเกี่ยวกับวิธีการสร้างรังของมันว่าขุดไปยังไงจะมีที่เก็บเสบียงมีตรงนั้นมีตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วในสารคดีก็จะแบบประมาณว่ามดเป็นหนึ่งในสัตว์ที่สร้างบ้านได้ชาญฉลาดมากนี่แล้วก็สัตว์อื่นๆก็มีวิธีการสร้างบ้านของมันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูไม่รู้ว่าจุดหักเหของเรื่องนี้คือตรงไหนแต่ว่าอยู่ดีหนูก็เงยขึ้นไปมองเพดานตัวเองแล้วหนูก็เกิดความสงสัยว่าแล้วทำไมบ้านของมนุษย์ถึงเป็นแบบนี้ทำไมบ้านของตัวบีเวอร์ถึงเป็นอีกอย่างนึงทำไมถึงต้องอยู่ในน้ำทำไมมดต้องอยู่ในดินทำไมนกต้องอยู่บนต้นไม้แล้วลักษณะการสร้างรังของพวกมันก็แตกต่างกันทำไมเราเป็นสปีชีส์เดียวที่ใช้คอนกรีตมาทำบ้านทาสีแล้วก็ตกแต่งลวดลายเพื่อที่จะอยู่ก็คือโจทย์ก็คือฟังก์ชันคืออยู่อาศัยแต่ทำไมเราต้องดูแลมันให้ขนาดนี้ทำไมมันถึงแบบมันถึงออกมาลักษณะนี้อันนั้นคือความสงสัยตั้งแต่ประมาณแบบน่าจะ7-8ขวบ
ได้อะคำถามล้ำอยู่นะเออคือแบบหนูสงสัยว่าแบบเออทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย